ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเริ่มต้นสัปดาห์ก็มาเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยกันต่อนะครับวันนี้พี่นี้จะสอนว่าความเป็นภาษาต่างประเทศ The Australian Act 1987 Yes of course yes Mr. Chair จะมีอะไรดีๆรออยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้างห้ามพลาดในช่วง Open House on Air นะครับอ้าว4ทุ่มแล้วนี่ได้เวลาแล้วสวัสดีค่ะต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยพินสไตล์ออนทีวีเจอกับพี่พีและพี่ก้าวเช่นเคยนะคะกับสาระดีๆคู่กับสาระบันเทิงเนี่ยวันนี้เราก็มีเรื่องราวมากมายมาฝากน้องๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะเข้าช่วงเอ็ดนิวส์น้องๆเคยได้ยินไหมคะคำว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นเป็นคำขวัญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะศิลปะยาวยืนยาวศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นก็เหมือนกับศิลปะเนี่ยมันเกิดคู่กับมนุษย์ของเราเนี่ยตั้งแต่ยุคหินยุคดึกดำบรรพ์แล้วนะแต่ชีวิตของคนเราที่สิครับน้องๆก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลานะครับก็เปลี่ยนเจเนเรชันไปนั่นเองใช่แล้วค่ะผู้ที่ผลิตศิลปะนะคะก็อาจจะตายจากไปแต่ว่างานของเขาก็ยังคงอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับนักศึกษาโครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะจำนวน20คนเลยค่ะสำหรับใครที่มีหัวใจรักศิลปะพลาดไม่ได้นะคะครับผมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้พี่ปรีนอะไรเอ่ยหนึ่งเลยครับน้องๆนี่จะต้องเป็นน้องๆที่อยู่ชั้นม.6หรือว่าเทียบเท่านะครับหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายหรือว่าเทียบเท่าข้อที่2นะครับน้องๆเนี่ยจะต้องได้รับรางวัลนะจากการประกวดศิลปกรรมประเภทวาดเส้นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยสื่อผสมนะครับภายใน5ปีย้อนหลังซึ่งจะต้องเป็นผลงานเดี่ยวนะคะที่เคยประกวดในระดับชาติหรือว่าระดับนานาชาติค่ะเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ตุลาคมนี้หากว่าน้องๆสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.psg.su.ac.th ค่ะครับผมถ้าเกิดใครที่เป็นจิตรกรจิตรกรรมนักวาดรูปนะครับที่มีความสนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาดูรายละเอียดของโครงการได้นะครับน้องๆสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากน้องอีกเยอะแยะเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเจอกันครับไปพันลูกกันดีกว่าป่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะพาน้องๆไปสถานที่เรียกว่าขลังแล้วก็มีประวัติยาวนานมากๆเลยนั่นก็คือที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะพี่พรีนแล้วก็น้องๆเนี่ยรู้หรือเปล่าครับว่าที่นี่เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2476จัดตั้งคณะขึ้นมีชื่อเรียกว่าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ครับนับเป็นคณะนิติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยเลยโอ้โหที่นิติศาสตร์จุฬานี่แหละฟังแค่นี้นะคะพี่พินก็อยากรู้แล้วค่ะว่าที่นั่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างและถ้าหากน้องๆคนไหนที่มีหัวใจนิติศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยนะคงอยากจะไปดูแล้วใช่ไหมล่ะว่าวันนี้เนี่ยพี่มีจะพาไปเจออะไรงั้นไปพบกับเขากันเลยค่ะในช่วง Open House on Airมาตราที่44อ้าวมากันแล้วเหรอครับน้องๆโอ้โหเนี่ยพี่มีกำลังคร่ำเคร่งกับ
หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่พอดีเลยครับเพราะว่าพี่มีต้องเอาความรู้พวกนี้เนี่ยไปประกอบกิจการแล้วก็ธุรกิจพันล้านของพี่มีครับคนอะไรจะรวยขนาดนี้เนี่ยแล้ววันนี้นะครับพี่มีพาน้องๆมาอยู่ด้วยกันที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพี่มีอยากรู้มากๆเลยล่ะครับว่าที่นี่เนี่ยจะมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับแน่นอนนะครับว่าน้องๆทางบ้านหลายคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาเรียนที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยคงอยากจะรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับคณะนี้แล้วใช่ไหมล่ะครับตอนนี้พี่มีอยู่กับอาจารย์เบิร์ตที่จะมาไขข้อสงสัยทุกอย่างเกี่ยวกับคณะนี้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์เบิร์ตสวัสดีครับมีครับครับผมครับก็ก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของหลักสูตรของที่นี่ก่อนเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเราจะเน้นหลักสูตรที่ปริญญาตรีปริญญาตรีเราจะมี2หลักสูตรนะครับก็คือปริญญาตรีที่เป็นภาคปกติทั่วไปนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือว่าหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นภาคบัณฑิตก็คือว่าบัณฑิตนะฮะที่จบปริญญาตรีนะครับสาขาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นิติศาสตร์เนี่ยในประเทศไทยนะครับมาเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง2หลักสูตรเนี่ยจะมีการแยกสาขาวิชานะครับซึ่งมีทั้งหมด4สาขาด้วยกันนะได้แก่สาขาแพ่งแล้วก็อาญานะฮะ1สาขาสาขาธุรกิจ1สาขาสาขามหาชน1สาขาแล้วก็สาขาระหว่างประเทศนะเป็น4สาขาด้วยกันซึ่งการแยกสาขาเนี่ยจะเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนิสิตโดยเฉพาะนะครับแต่ทั้ง4สาขาเนี่ยจบมาเราจะได้ปริญญาใบเดียวกันคือนิติศาสตร์บัณฑิตนะฮะโดยดังนั้นไม่ต้องห่วงในการหางานเลยนะครับผมถามให้น้องๆเลยดีกว่าว่ามีช่องทางในการรับสมัครนิสิตเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยยังไงบ้างครับครับสำหรับการสอบเข้านะฮะถ้าเป็นปตรีภาคปกตินะฮะเราจะรับประมาณปีละ300คนเราจะแบ่งเป็นการรับตรง200แล้วก็แอดมิชชั่นกลางเนี่ย100นะครับแต่รับตรงเนี่ยก็จะใช้ไอ้การสอบแกทแพทเนี่ยในรอบแรกส่วนแอดมิชชั่นกลางก็คือว่าจะสอบรอบ2นะครับวิธีการเข้าคือจะมีทั้ง2ช่องทางนะฮะก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาเรียนที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคงจะได้ความรู้กันไปอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เบิร์ดมากๆนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับคุณครับวันนี้นะครับน้องๆเราอยู่กับไกด์หนุ่มหล่อจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาทำหน้าที่พาพวกเราไปเยี่ยมชมด้านในคณะครับนั่นก็คือพี่ปานตอนนี้เนี่ยพี่มีรู้สึกอยากพาน้องๆเข้าไปดูข้างในแล้วครับพี่ปานครับอ๋อได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมพาพี่มีไปเองครับไปเลยได้ใช่ไหมไปเลยครับรบกวนเวลาหนังสือไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับงั้นไปเลยครับไปเลยครับตอนนี้ห้องนี้ใช่ไหมครับพี่ปานใช่แล้วครับเป็นห้องเรียนวิชาอะไรยังไงครับเนี่ยสำหรับในห้องนี้นะครับก็เป็นการเรียนการสอนในวิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นวิชาที่เราจะได้เรียนกันในปีที่4นะครับสำหรับสาขากฎหมายมหาชนครับแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับโอเคเยี่ยมครับนำไปเลยครับน้องครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์เอื้ออารีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์กำลังสอนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ยกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจค่ะวิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์เรื่องนี้นะคะวิชานี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาทของรัฐในการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนค่ะในการทำธุรกิจนะคะของเอกชนเนี่ยนะคะทั่วประเทศเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยจะต้องมีบทบาทของรัฐในการเข้ามาเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดนะคะในเรื่องของการประกอบธุรกิจอาจารย์ครับแล้วตัววิชาของอาจารย์เนี่ยสามารถให้น้องๆนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือการทำงานในอนาคตได้ยังไงบ้างครับค่ะที่อาจารย์พยายามที่จะบรรยายให้นิสิตได้ทราบเนี่ยก็คือเรื่องของบทบาทระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะคะว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาควบคุมหรือเข้ามากำกับนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในขณะเดียวกันเอกชนเองเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะมีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะประกอบอาชีพเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่ว่าจะไปประกอบกิจการธุรกิจต่างๆหรือว่าทำอะไรในอนาคตเนี่ยถ้ามีความรู้ตรงนี้ติดตัวไปก็ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นขอบคุณมากนะครับอาจารย์ที่มาพูดคุยกันครับเดี๋ยวพี่ปานพาพวกเราไปห้องไหนกันต่อครับเนี่ยอ๋อครับสำหรับห้องถัดไปนะครับจะเป็นการเรียนในวิชาอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศครับอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศหมายถึงอะไรครับพี่ปานอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับหมายถึงกระบวนการในการระงับข้อพิพาทนอกศาลครับซึ่งสำหรับวิชานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับด้านการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยครับการค้าระหว่างประเทศนอกศาลหมายความว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถกเถียงกันในศาลใช่แต่วิธีการทำงานคือหมายความว่าจะต้องมีองค์กรมาใช่ก็จะเป็นบุคคลที่3ที่เข้ามาระงับข้อพิพาทนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายเหมือนกันครับเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับเนี่ยใช่ครับมีอยากเข้าไปดูแล้วว่าบรรยากาศการเรียนจะเครียดขนาดไหนครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหมครับไปเลยครับเครียดไหมเครียดจริงเหรอ
เราบุกเลยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปุญญวีค่ะชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อวีค่ะน้องวีบรรยากาศการเรียนเนี่ยมีแอบส่องดูแบบว่าดูคนน้อยมากเคร่งเครียดโหดไหมจะว่าก็โหดนะคะแต่ว่ามันเป็นข้อดีของความโหดที่ว่าพอคนมันน้อยปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะได้เข้าถึงนักเรียนทุกคนอ๋อเรียกว่าเป็นการเรียนที่แบบเข้มข้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ปี4ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นคลาสเล็กสนุกมั้ยครับสนุกค่ะวิชาที่สนุกมากชอบใช่มั้ยเพราะเราชอบเรื่องกฎหมายอะไรอย่างงี้เกี่ยวกับการค้าใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณน้องวีมากนะคะขอบคุณครับโอ้นี่เขากำลังทำอะไรกันนะครับพี่ปังเนี่ยห้องนี้นะครับก็คือห้องว่าความสารจำลองครับที่เพื่อนๆกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือการซ้อมว่าความนะครับสำหรับวิชาการว่าความเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิชาที่เราสามารถเลือกลงได้ถ้าเรามีความสนใจในการว่าความแล้วต้องการที่จะไปประกอบอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการว่าความนั่นเองครับอย่างเช่นอาชีพอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราลองฟังดูดีๆเนี่ยนะครับน้องเขาว่าความกันเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่กำลังว่าความกันเป็นภาษาอังกฤษครับทำไมถึงต้องว่าความเป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกท่านอ๋อก็เพราะว่าเราก็มีการแข่งขันการว่าความระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนๆที่กำลังซ้อมกันอยู่เลยดีกว่าได้ไปถามรายละเอียดของเขากันเลยดีกว่าครับไปเรื่องสวัสดีครับครับผมนี่เรากำลังฝึกว่าความในสถานการณ์จำลองอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเรากำลังฝึกในคดีความอะไรครับทำไมถึงต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับอันนี้เป็นเหมือนเคสของเนปาลกับออสเตรเลียครับคือเหมือนเนปาลจะเรียกรูปปั้นคืนจากออสเตรเลียครับเป็นคดีระหว่างประเทศก็เลยต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ใช่ครับก็เหมือนได้ใช้ความรู้จากวิชาอนุญาโตตุลาการจากเมื่อกี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการฝึกเพื่อไปแข่งกับต่างประเทศจริงๆเนี่ยครับผมก็คือเป็นวิชาที่พี่ป่านบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่าที่เราเข้าไปดูกันแบบนี้แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการฝึกว่าความเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ครับการที่ได้มาทำสารจำลองครับก็เป็นการเหมือนปูพื้นฐานไปในอนาคตด้วยครับเพราะว่าในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการว่าความจริงๆด้วยใช่เยอะมากเยอะมากเลยครับครับปัจจุบันเยอะมากแค่ในประเทศไทยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ใช่ครับถือว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่มีขอลองว่าความเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมครับได้ได้ครับได้เหรอได้ได้ลองดูก็ได้ครับลองดูมา So what law should be governing the dispute? The Australian Act 1987. Do you have any evidence? Yes, of course, yes, Mr. Chair. อะไรต่อครับ Australian Act.Australian legislation 1987. จากที่เราได้ไปเห็นบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นว่าการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยต้องใช้ทั้งความขยันอดทนแถมต้องฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมครับพี่ปานใช่ครับอยากจะให้พี่ปานฝากอะไรถึงน้องๆทางบ้านนิดนึงครับได้เลยครับสำหรับน้องๆ นะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนในคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพี่ก็อยากให้น้องตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเราจะได้มาเจอกันที่นี่ครับเยี่ยมมากครับถึงแม้ว่าหนทางในสายของกฎหมายเนี่ยไม่ว่าน้องๆคนไหนจะมีความฝันอยากจะเป็นนักกฎหมายทนายความหรือแม้กระทั่งผู้พิพากษาเนี่ยนะครับพี่มีก็เชื่อว่ามันเนี่ยไม่ยากเกินไปครับถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ต่อสู้อย่างเต็มที่ครับจงทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จและเข้ามาเรียนที่นี่ให้ได้ตั้งใจให้มากๆนะครับช่วงหน้าอาจารย์ปุยฝ้ายมารอพร้อมกับเนื้อหา Sentence Completion ครับห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสสห้องเรียนของเราวันนี้นะคะจะพาน้องๆไปเรียนอย่างมีความสุขกับอาจารย์ที่ฟริ้งฟริ้งน่ารักมากๆเลยรู้ไหมวิชาอะไรภาษาอังกฤษชัวร์เลยถูกต้องค่ะกับอาจารย์มนทิราดำรงมณีหรือว่าอาจารย์ปุยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโอ้โหน้องๆหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็มักจะมีอคติที่ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ปุยฝ้ายนะรับรองว่าน้องๆจะต้องหลงรักภาษาอังกฤษเหมือนที่พี่ก้าวหลงรักเลยแหละใช่แล้วล่ะค่ะ
จะเพิ่มสกิลนะคะไม่ว่าน้องๆเนี่ยจะไม่เก่งแกมมาหรือว่าเวิร์บต่างๆนะคะก็จะสามารถเก่งได้เลยและถ้าหากว่าอยากจะเข้ามาติวกับพวกเราสามารถทำยังไงคะพี่ก้าวง่ายๆเลยครับน้องๆเพียงแค่เข้าไปนะครับที่แฟนเพจของเราเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยจากนั้นน้องๆเนี่ยดูตารางการถ่ายทำครับแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์มาบอกเลยว่าอยากจะมาติววิชาอะไรวันไหนครับค่ะน้องๆ นะคะที่ได้เข้ามาติวแล้วเนี่ยนอกจากจะได้รับความรู้ยังได้เสื้อจากทางรายการกลับบ้านไปด้วยค่ะอย่างเท่ใช่แล้วสำหรับตอนนี้อาจารย์ก็รออยู่ไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันเลยในช่วงห้องเรียนออนแอร์ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์วิชาอะไรวันนี้ภาษาอังกฤษอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะโอเคเราก็จะมาต่อกันเนาะวันนี้เรามาดูแกรมม่าที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในข้อสอบสไตล์ sentence completion นะคะกับ close test 2 อันนี้นะคะก็จะเป็นข้อสอบที่วัดเรื่อง grammar ของเราเนาะกลัวไหมไม่กลัว ไม่กลัวแล้วสิไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าเราเรียนเรื่องโครงสร้างประโยคกันไปแล้วนะเราจะเอาอันนั้นแหละมาปรับใช้นะคะแต่ว่าโครงสร้างประโยคอย่างเดียวก็ไม่ได้นะก็ต้องใช้อาศัยความรู้เรื่อง vocab เข้ามาช่วยด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องsentence completion กันนะคะมาเข้าใจคอนเซ็ปต์คร่าวๆก่อนเวลาที่เขาทำข้อสอบประเภทนี้ขึ้นมามันหน้าตาเป็นยังไงหรอให้เราทำอะไรเนี่ย sentence completion เติมเต็มประโยคถูกต้องนะคะหมายความว่าก็จะมีประโยคแบบนี้ใช่ไหมจึ๊ดๆๆๆแล้วก็เว้นจึ๊ดๆๆๆอะไรแบบนี้นะคะให้เราเติมให้มันสมบูรณ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเทสเราได้2แบบนะ1ก็คือเทสเราเรื่อง grammarล้วนๆเลยนะคะเทสเรื่องแกรมม่าล้วนๆเลยกับอีกอันนึงที่เทสเราก็คืออาจจะเป็นเทสในเรื่องความหมายคือเติมแล้วความหมายโอเคหรือไม่นะคะความหมายโอเคหรือไม่นะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดูตัวอย่างอันนี้ดูช้อยส์ก่อนเห็นช้อยส์แบบนี้เทสเรื่องอะไรเนี่ยความคำเชื่อมแล้วก็เรื่องความความหมายเพราะมันเป็นล้วนแต่เป็นคำเชื่อมหมดเลยถูกไหมคะอันนี้เขาจะเทสเราเรื่องลอจิกของเรากระบวนการการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลลำดับขั้นตอนถูกไหมลองดูข้อหนึ่งนะ for instance what does it mean แปลว่าอะไรคะมีความหมายเดียวกับ for example เลยค่ะแต่เด็กๆบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นั่นก็คือเช่นนะบอกตัวอย่างโอ้เวลาที่พูดถึงคำว่าเช่นนะคะถ้า for instance หรือ for example บวกด้วยประโยคได้ไหม I like many kinds of movies for example I like blah 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 ได้นะคะได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอ such as ตรงนี้เด็กๆต้องระวังนิดนึงนะถ้า such as จะไม่บวกด้วยประโยคนะคะแต่จะบวกด้วยพวก now หรือไม่ก็ now phraseลักษณะนี้ใช่ไหมเช่นบอกว่า I like fruits such as bananas, oranges, mangoes อะไรก็ว่าไปนะคะลักษณะนี้ That is to say แปลว่าอะไรเอ่ยนั่นก็คือจะพูด กล่าวคือนะกล่าวคือหรือพูดได้ว่านั่นเองนะคะกล่าวคือกล่าวได้ว่าใช่ไหม Moreover ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นการบวกเพิ่ม and ใช่ไหมคะยิ่งกว่านั้นนะคะยิ่งกว่านั้นNevertheless มีความหมายเดียวกันเลยเอ่ย However แปลว่าอย่างไรก็ตาม However nevertheless nonetheless นะคะอย่างไรก็ตามเป็นความหมายเชิงตรงกันข้ามถูกไหมอย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามเอาล่ะลองมาดูประโยคสิคะบอกว่า We need someone to fix this machine นะคะ We need someone to fix this machine subject กับ verb อยู่ที่2ตัวนี้ใช่ไหมเราต้องการบางคนมาช่วยเรา fix คืออะไรเอ่ยแก้ไขซ่อมนะซ่อมแซมให้มันใช้ได้นะคะ machine ตัวนี้จบประโยคแล้ว We need a mechanic ใครรู้บ้าง mechanic แปลว่าอะไรช่างซ่อมนะคะ mechanic ช่างเครื่องกลอะไรพวกนี้ตรงนี้น่าจะเติมอะไรดีล่ะIs to say ใช่ไหมกล่าวคือเพราะพูดประเด็นเดิมถูกไหมคะพูดประเด็นเดิมเราต้องหาสักคนมาซ่อมกล่าวคือเราก็ต้องการช่างนะไม่ยากเพียงแต่ว่าต้องแม่นเรื่องคำเชื่อมนะคะถ้าเจอสไตล์นี้นะคะก็จะมีจากง่ายไปสู่ยากอะเนาะอันนี้เป็นระดับเบื้องต้นนะคะระดับเบบีต่อมาค่ะมาดูตรงนี้กันบ้างโอ้อันนี้เรียกว่าอาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะคะนะดูที่ choice ก่อนIn contrast, however, สองตัวนี้เป็นการขัด
แย้งทั้งคู่ใช่ไหมแต่มันก็จะมีนัยยะที่ต่างกันอยู่นะคะถ้าเราบอกว่า in contrast แปลว่าอะไรคิดไปด้วยนะคะคิดไปด้วยนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะในทางกับการในทางตรงกันข้ามใช่ไหมคะในทางการเปรียบเทียบนะคะ in contrast ในทางตรงกันข้ามนะคะ in contrast คือมันไม่เหมือนกันอะมัน contrast กันแตกต่างกันนะคะอาจจะมีคำหนึ่งก็คือ on the on the other hand นะคะ on the other hand หรือ on the contrary นะคะ on the other hand on the contraryin contrast พวกนี้ในทางตรงกันข้ามใช่ไหมคะ however ล่ะคะเมื่อกี้เพิ่งพูดอย่างไรก็ตามอย่างไรขอซินอนิมของ however หน่อยสิ nonetheless nevertheless นะคะเพิ่งเจอไป in fact ในข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยแปลว่าอะไรอ่ะ in fact ใช้เมื่อไหร่หรอเรื่องจริงเวลาเน้นย้ำเรื่องจริงถูกไหมคะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเป็นการเน้นย้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะคะจริงๆแล้วนะคะในความเป็นจริงเป็นยังไงนั่นแหละ therefore ดังนั้นอะลองมาดูหน่อยสิคะตรงนี้ subject verb อยู่ที่ไหนในประโยค non-native plant non-native plant species verb แท้อยู่ไหน have taken นะคะ non-native plant species ก็คืออะไรคะspecies ที่เป็นพืชที่ non native ปกติเวลาเราบอกว่าคนนี้เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาใช่มั้ยอ๋อนึกถึงพันทางพันแท้พันทางไปในเชิงวิทย์เนาะก็ใกล้ๆนะ non native คือหมายถึงว่าเป็น species ที่ไม่ได้เกิดที่นี่อย่างเช่นเราบอกว่าผักตบชวาอย่างเงี้ยไม่ใช่ non native เนาะมันมาจากที่อื่นนะคะแต่ตอนนี้ก็มาอยู่จนเป็นจะเป็น native ไปแล้วอะไรเงี้ยนะ non native plant species คือที่มาจากที่อื่นนะคะ have taken a major hold in this country แปลว่าอะไร taken a hold ส่วนมากก็โอเคมีคำว่า major แล้ว hold นะคะปกติ hold แปลว่ากอดเอาไว้จับเอาไว้ถือเอาไว้ใช่ไหมคะตรงนี้หมายความว่าเจ้าพืชต่างถิ่นเนี่ยมันได้มาครอบครองพื้นที่เป็นส่วนมากเลยของประเทศนี้คือเข้ามาเติบโตขยายพันธุ์นะคะอารมณ์แบบนั้นนะคะตรงนี้ประโยคต่อมาจบละ1ประโยคประโยคต่อมาพูดว่ายังไง In the past 10 years more habitats have probably been lost to exotic plants than to land development subject verb อยู่ที่ไหนเอ่ย subject more habitats ตรงนี้เป็น subject verb ล่ะคะ have been lost นะคะ habitats ก็คือที่อยู่อาศัยนะบอกว่าใน10ปีที่ผ่านมาที่อยู่อาศัยจำนวนมากถูกสูญเสียนะคะ have been lost อยู่ในรูป passive voice ใช่ไหม verb to be verb ช่อง3นะคะถูกสูญเสียให้กับใคร exotic plants เอ๊ะคำว่า plants exotic ก็คือแปลกตรงนี้หมายถึงว่าแปลกถิ่นถูกไหมคะมาจากที่อื่นนะเวลาที่เราใช้คำว่า exoticก็คือเจ้านี้แหละ non native species เห็นไหมเขาเปลี่ยนคำอันนี้คือการ paraphrase นะคะเปลี่ยนคำพูด than to land development สูญเสียพื้นที่ให้กับพวกเจ้าพืชต่างถิ่นนี้มากเสียยิ่งกว่าเสียไปกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือพัฒนาพื้นที่โอเคไหมคะถามว่าประโยคแรกกับประโยคที่สองเป็นประเด็นเรื่องเดียวกันไหมจะเอา in contrast ไหม however ไหมไม่ in fact หรือ therefore ที่น่าจะดีกว่าIn fact ถูกไหมคะเพราะเป็นการบอกย้ำข้อมูลที่จริงแล้วก็เสริมสนับสนุนเข้าไปนะคะตรงนี้ก็น่าจะต้องเลือกข้อนี้นะอันนี้เป็นการใช้คำเชื่อมเราลองมาดูอันนี้ค่ะนี่เอาล่ะคราวนี้ยากขึ้นมานิดนึงยากขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะมันยาวขึ้นให้น้องเจนลองแปลสิคะประโยคนี้เขาว่ายังไงเนี่ยFor more than 100 years, scientists have argued over exactly what a panda is. นักวิทยาศาสตร์ subject ใช่ไหมแล้วไงต่อ verb แท้อยู่ที่ไหนนี่ argue แปลว่าอะไรใครช่วยได้โต้เถียงโต้เถียงนะคะเป็นเวลากว่า100ปีที่นักวิทยาศาสตร์ทำไมคะโต้เถียงกันเรื่องอะไรover ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเหนือนะแต่แปลว่าโต้แย้งเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะแพนด้าเป็น
อะไรกันแน่ exactly คือเป๊ะๆถูกไหมเขาเถียงกันมาเป็นร้อยปีเลยนะร้อยปีเลยนะคะ ไม่น่าเชื่อนะ ว่าแพนด้าเถียงกันช่วงๆลิ้นหุ้ยอะไรเงี้ยนะ เป็นอะไรกันแน่ now ตอนนี้เห็นตัวบอกเวลานะตอนนี้ณบัด now นะคะ with the help of DNA testing the panda has been admitted to the bear family ใหม่คะลองสิคะประโยคตรงข้างหลังนี้จะบอกว่าไงดีแปลว่าอะไรดีช่วยบอกมงบอกว่ามันเป็น subject verb อยู่ไหน subject verb อยู่ไหน DNA ค่ะยังไม่ใช่ใครช่วยได้ TikTok TikTok เอออย่าโดนหลอกอย่าโดนหลอกอันนี้เป็นแค่ส่วนขยายเห็นไหมมีคำมากปิดหัวปิดท้ายนะคะ subject อยู่ที่นี่เออ verb แท้อยู่ที่ไหน has been admitted เห็นประโยชน์ของเห็นประโยชน์ของการหา subject verb ยังการดูโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะส่วนก้อนนี้เป็นส่วนขยาย panda ถูกรับเข้าครอบครัวหมีคือเถียงกันมา100ปีอ่ะตอนนี้ได้รับเข้าครอบครัวหมีแล้วด้วยอะไรคะ with the help of DNA testing อยู่ดีๆอ่ะกลับไปอยู่ครอบครัวหมีเลยมั้ยไม่ใช่เขามีอะไรมาช่วยวิจัยมีการดู DNA ทดสอบ DNA ก็เลยอ๋อมันเหมือนหมีนะน่าจะจัดอยู่ในครอบครัวหมีเอาสิเอาอะไรดีคะ1 2 3 4 4เออทำไมเอาข้อ4 moreover แปลว่าอะไรยิ่งไปกว่านั้น accordingly ตามที่สืบทอดมาจากดังนั้น as a result อันนี้บอกผลใช่ไหมคะถ้าไม่ถึงเอา finally ดีทุกคนเห็นด้วยไหม as a result ไม่ได้หรอตอบถูกแล้วแต่อยากรู้เหตุผลนี่ตัวช่วยคือ more than 100 years มันเป็นเวลา100ปีใช่ไหมตอนนี้ท้ายที่สุดแล้ว finally เห็นไหมคะเป็นข้อที่ช่วยบ่งชี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเอาละคราวนี้มาดู sentence completion ลักษณะที่เติมเทสเราให้ดูเรื่องลอจิกแล้วก็เรื่องความหมายกันบ้างไหนลองดูที่โจทย์กันก่อนสิคะน้องเจนช่วยแปลหน่อยสิ they are พวกมันคือนะพวกเขาพวกมัน subject verb คืออะไรบ้างเป็นปัญหาเออดูนะตรงนี้ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนเข้ามาช่วยเห็นเห็นโคลอนตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นคอมม่าตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นคอมม่าตรงนี้อ่ะมันมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งปัญหา problems ในเรื่องการใครรู้คำนี้บ้าง interacting ติดต่อปฏิสัมพันธ์นะคะปัญหาในเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับใครคนอื่นคนอื่นๆอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งอันที่สอง impaired verbal ถามนิดนึงเติม ed ใช่ไหมเรียนไปแล้วแปลว่าอะไรนะถูกทำหรือทำเองถูกทำอะไรถูกทำก้อนนี้ทั้งก้อนเห็นไหมคะ communication แปลว่าการสื่อสารการสื่อสาร nonverbal กับ verbal verb verbal พูดวจนะภาษาอันนี้ non วจนะภาษาสื่อสารกันไงคะใช้มือใช้ไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ verbal อันนี้ nonverbal นะคะ impaired แปลว่าถูกอะไรดีขึ้นหรือแย่ลงนี่น่าลองเดาเขาพูดเรื่อง problems yeah, น่าจะแย่ถูกไหมคะ impair แปลว่าเสื่อมแย่ลงลดถอยลงนะคะปัญหามีอะไรไม่รู้ they are คืออะไรหนึ่งปัญหาเรื่องการสื่อสารกับคนติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคนอันที่สองการสื่อสารที่ลดทอนลงคือไม่ดีเหมือนคนอื่นและอันที่สามคืออะไร a pattern of repetitive behavior แปลอะไรได้บ้างตรงนี้คำว่า behavior น่าจะได้ใช่ไหมแปลว่าพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่ repetitive ซ้ำๆ repeat ไงเห็นไหมรู้จักคำว่า repeat ใช่ไหมคะพฤติกรรมซ้ำๆนะคะเออมี3อย่างใช่ป่ะมี3อย่างลองมาดู choice ซิลองมาดู choice ซิทุก choice เราเห็นอะไรหมดเลย autistic autism พูดเรื่องอะไรคะเนี่ยโรค autism รู้จักใช่ไหมที่แบบสมาธิสั้นอะไรอย่างนี้นะคะโอเคจะเอาข้อไหนดีลองอ่านดูสิข้อ1ใหม่ลองแปลฟังหน่อยสิคะ Autistic children have difficulty in relating to others เด็กๆที่เป็น เด็กออ เด็กออนะเด็กออทิสติกเด็กที่เป็นออทิสติกนะคะ verb อยู่ไหน have เด็กที่เป็นออทิสติกมีอะไรความยากลำบากในการทำอะไรเชื่อมโยงกับคนนะ relating to othersดูโครงสร้างนิดหนึ่งนะตรงนี้เราต้องการประโยคที่มันจะนำมาแล้วมันฟิตมันพอดีถูกไหมคะเอาวันนี้มะทำไมถึงไม่เอาข้อนี้
มันยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนอ่ะข้อ2ไหนจิวลองแปลสิคะมีคาแรคเตอร์3แบบที่ระบุว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กออทิสติกใช่น่าสนมั้ยอันนี้น่าสนนะน่าสนนะคะมาร์กไว้ก่อนข้อ3ล่ะคะ Autism is a growing problem in the world today แปลว่าอะไรคะน้องเจนเด็กออทิสติกเพิ่มมีมากขึ้นในโลกปัจจุบันเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วนะออทิซึมวันนี้หมายถึงโรคสังเกตนะออทิสติกเป็น adjective ขยายนามออทิซึมเป็นโรคนะคะหมายถึงโรคออทิซึมลักษณะอาการออทิซึมเนี่ยนะคะ is เป็น verb แท้ถูกไหม growing หมายถึงขยาย problem เป็นปัญหาที่กำลังเยอะเพิ่มกันมากมายในโลกปัจจุบันนี้นะคะเอาไหมเอาไหมข้อนี้ลังเลลังเลนะข้อสุดท้ายล่ะคะ researchers still do not know for certain what causes autism subject คือ researchers verb อยู่ไหน still do not know ยังคงไม่รู้ for certain แปลว่า for sure รู้อย่างแน่นอน 100% นะบอกว่านักวิจัยยังคงไม่รู้อย่าง 100% ว่าอะไรที่นำไปสู่ autism ดูนะตรงนี้มันมี they are มี1มี2มี3อันนี้น่าจะเป็นลักษณะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเลือกที่มันฟิตก็คือน่าจะเป็นข้อ2ข้อ2ถูกไหมเพราะเขาพูดเรื่อง three main characteristics characteristics แปลว่าลักษณะถูกไหมคะมีลักษณะ1 problem ตอนนี้2เรื่องนี้3เรื่องนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่า sentence completion บางครั้งไม่ได้เทสแค่เรื่องคำเชื่อมหรือ grammar นะคะบางทีก็จะเทสเรื่องความเข้าใจด้วยนะเรื่อง logic โอเควันนี้สงสัยอะไรไหมไม่มีโอกาสสงสัยได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยนะคะข้อนี้เราข้ามไปนะสมมุติถ้าสงสัยอยากจะคุยนะคะก็สามารถไลน์เข้ามาถามได้นะคะที่มนทิรา underscore puifai นะคะสำหรับน้องๆทางบ้านด้วยนะสำหรับพวกเราที่เรียนตรงนี้กลับไปบ้านเอ๊ะนึกขึ้นได้นะก็ไลน์มาถามได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับน้องๆทางบ้านอยากมานั่งเรียนกัน exclusive แบบนี้มารับเสื้อฟรีกันได้ที่นี่นะคะก็สมัครเข้ามานะรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยของเรานะคะช่วงห้องเรียนนอนแอร์วันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนนะนักเรียนค่ะเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องๆทางบ้านด้วยนะคะเจอกันใหม่เนาะตารางสอนในวันพรุ่งนี้เป็นคิวของวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์เก่งนะครับส่วนช่วงหน้ากลับมาไขข้อสงสัยกับพี่นัทกันต่อครับทำไมห้องเรียนออนแอร์เนี่ยเขาได้เอกสารในการเรียนแล้วทีนี้เนี่ยรายการไม่คิดจะแจกน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านบ้างเหรอและนี่คือช่วงที่รอคอยกับช่วงไขคำถามถามคำตอบครับไขข้อสงสัยกันกับพี่นัทณัฐยาเพชรวัฒนาผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยซีอูเรดิโอค่ะสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีค่ะน้องพรีน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าสีสันของกางเกงเนี่ยต้อนรับคืนวันจันทร์เลยใช่ไหมฮะเจ็บไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าแปะพลาสเตอร์ตลอดร่างเพราะว่าสีมันเจ็บมากสีเจ็บมาถึงร่างเลยนี่อยู่แถวบ้านไม่กล้าใส่เลยเนี่ยถูกต้องบ้านพี่คิดว่าพี่กล้าเหรอเกี่ยวไม่ได้ตู้ดีกว่าถูกต้องใส่ในรายการของเราเท่านั้นมันต้องสดใสวันแรกของสัปดาห์จะมาง่วงไม่ได้หรอกสีเหลืองที่เขาบอกว่าเป็นสีที่ช่วยปลุกความสว่างตื่นตัวให้กับคนได้นะคะโหใส่แล้วนี่ผิวพรรณดูผ่องใสเป็นไงนี่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะธรรมดาออริจินอลพ่อแม่ให้มาเลยนะเข้าเรื่องไหมเข้าเรื่องเรื่องกันเลยดีกว่าหรือจะเป็นเรื่องหรือจะเป็นเรื่องคำถามของน้องๆในวันนี้นะครับพี่นัทน้องๆเนี่ยเขาเห็นในช่วงของห้องเรียนออนแอร์มีคนเนี่ยที่เขาเข้ามาติวสดๆแล้วเขาก็จดๆกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมห้องเรียนออนแอร์เนี่ยเขาได้เอกสารในการเรียนแล้วทีนี้เนี่ยรายการไม่คิดจะแจกน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านบ้างเหรอจากออนไลน์แบบนี้เหรอเออเป็นคำถามที่น่าสนใจมากคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยนะคะสุมหัวแลกเหากันในการคิดมากแลกเหาเลยเหรอขนาดนั้นคือแบบว่าหัวชนกันแบบเงยขึ้นมาในนี้ผมแบบพันกันเละเลยเพราะว่าอะไรถูกต้องไม่อย่างนั้นโดนสุมแน่นอนนะคะต้องบอกน้องๆว่าในการที่จะจัดรายการที่เป็นเรื่องของการติวการเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางกวดวิชาที่เขามีจัดการเขาก็จะมีแจกเอกสารฟรีจัดติวอะไรคือหลายๆที่เนี่ยมันจนกลายเป็นธรรมเนียมที่เด็กๆคุ้นชินแล้วว่าถ้าที่ใดมีติวที่นั่นต้องมีเอกสารสบายๆฉันดาวน์โหลดอย่างเดียวต้องบอกว่าเราคิดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ถ้าน้องๆชมรายการของเรานะครับติวติดจอรอติดจริงในช่วงห้องเรียนออนแอร์ติวติดจอรอติดจริงค่ะติวติดจอรอติดจริงติวติดจอพอไหม
เหนื่อยมากเลยนะคะครับต้องบอกว่าในการที่เราจะมาเตรียมความพร้อมให้น้องๆสอบติดเนี่ยนะคะถ้าน้องสังเกตการเรียนของอาจารย์เราพี่ยกตัวอย่างท่านนึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์หลิมกำเนิดหรืออาจารย์ยอถูกต้องนะคะอาจารย์ยอของเราเนี่ยมาถึงปุ๊บให้ทำการทดลองครับค่ะเราจะจ่ายเอกสารยังไงอ่ะคือเราต้องออกแบบการทดลองออกแบบเรื่องราวเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับม.ปลายด้วยขณะเดียวกันก็ต้องวางรากฐานสู่ปีหนึ่งด้วยดังนั้นเนื้อหาของเราเนี่ยนะคะถ้าคุณต้องการตำรับตำราที่มันเหมือนกันกับทุกช่องพี่เชื่อว่าประเทศไทยมีช่องทางให้คุณมากพอแล้วคุณดาวน์โหลดแล้วเราไม่เคยเป็นศัตรูกับเจ้าใดที่ทำรายการประเภทนี้ตรงกันข้ามช่วยกันเชียร์กันด้วยพี่เชื่อว่าเอกสารประเภทนั้นคุณมีพอแล้วส่วนในวิทยุจุฬาในช่วงของรายการวิทยุเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย FM 101.5 เราก็แจกเอกสารให้แล้วมาติวสรุปเข้มก็แจกให้เป็นเล่มปึ้งหนาหนาเยอะเลยนอนหนุนสบายสบายไม่ได้ไว้อ่านนะไว้นอนหนุนไว้นอนหนุนเลยนะคะแล้วให้ดาวน์โหลดด้วยสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาดังนั้นถามว่าวิทยุจุฬาแจกเอกสารไหมเราแจกในอีเวนต์และรูปแบบรายการวิทยุครบหมดแล้วพอมาถึงวิทยุแจกแบบเดิมอีกมันเบื่อมันเบื่อมันความรู้สึกมันก็ซ้ำไปซ้ำมาถูกเพราะว่ากรอบการเรียนหลักเนี่ยในวิทยุกับในอีเวนต์สรุปเข้มเนี่ย cover พอแล้วนะคะดังนั้นโทรทัศน์รูปแบบเป็นแบบไหนเรียนไปจดไปค่ะพี่ต้องบอกน้องๆว่านี่คือการเรียนที่จะทำให้น้องๆเนี่ยถูกดูดเข้าไปแล้วเหมือนเรียลิตี้ด้วยนะพี่ถูกต้องเวลาเราเรียนสดๆกับอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องจดไปอาจารย์ไม่บอกหรอกว่าวันนี้มีอะไรมาสอนบ้างไม่งั้นเด็กจะมาเรียนทำไมถั่วต้มอีกแล้วเอามา20บาทเลยนะคะเด็กจะไม่อิ่มไปเลยฮะสุดยอดจริงๆคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าน้องเรียนในช่วงห้องเรียนออนแอร์ของเราในเวอร์ชั่นทีวีคุณจะเห็นเลยว่าการที่คุณมีสมุด1เล่มแล้วคุณฟังอาจารย์แล้วถึงใช้คำว่าติวติดจอคุณต้องติดจอจริงๆอ่ะคือแบบว่าต้องนั่งแบบติดนิดนึงเพื่อที่จะตั้งใจอาจารย์อ่ะอาจารย์เขียนแล้วจดตามมันจะทำให้เรามีส่วนร่วมนะคะพี่ว่าการเรียนในรูปแบบปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีมากพอแล้วแล้วโดยส่วนตัวของพวกเรามองแล้วว่าเด็กกับการเรียนโดยใช้ประสาทสัมผัสแบบหลายๆด้านเนี่ยมันลดลงถ้าคุณดูรายการตาต้องดูหูต้องฟังมือต้องจดสมองต้องคิดขาอาจจะกระดิกไปด้วยกันตะคริวเพราะว่าบางทีมันเรียนนานกันง่วงกันง่วงกันง่วงตะคริวมาเอวอาจจะโยกไปนิดคือคุณต้องใช้ทุกส่วนในร่างกายเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความจดจ่อมีใจจดใจจ่อถูกต้องกับสิ่งที่เราเรียนนะคะบางรายการอาจารย์ขึ้น PowerPoint แล้วอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะขึ้น PowerPoint เด็กอาจจะรู้สึกว่าหูถ้าได้เอกสารมันจะง่ายคือทุกวันนี้เนี่ยคุณถึงเขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไงเพราะว่าคำเขียนมันเสร็จหมดแล้วไงแค่มองคุณคิดว่าแค่คุณมองเนี่ยคุณจะจำได้ได้แบบคุณเขียนภาษาอังกฤษจริงๆหรือแล้วที่น้องบอกว่าคนที่มาติวในห้องเรียนออนแอร์ได้เอกสารเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับผมเราแจกแค่สมุดค่ะน้องที่คุณเห็นเขาจดน่ะคือสิ่งที่เขาจดด้วยลายมือเขาแล้วที่เราซูมเข้าไปที่คุณเห็นแบบมีวาดรูปมีอะไรคนมาเรียนเขาทำเองค่ะเขาทำเองไม่ได้เป็นเอกสารแจกเพราะบางคนเนี่ยเห็นกล้องซูมไปไงจดละเอียดนึกว่าเอกสารแจกไม่มีนะคะเป็นแค่สมุดที่เราแจกให้แล้วเด็กก็นำสมุดกลับบ้านไปทบทวนต่อแล้วพอรอบใหม่มาเรียนก็นำสมุดเดิมมาเรียนก็ได้หรือจะรับสมุดใหม่ก็แล้วแต่ตัวน้องเลยดังนั้นสรุปสั้นๆว่าเราไม่มีการแจกเอกสารเราต้องการปฏิวัติการติวต้องการให้คุณติวให้ติดจอแล้วเตรียมรอให้ติดจริงนี่นี่เป็นการปฏิวัติการติวนะปฏิวัติการติวเลยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าอย่างเช่นเรามีตัวอย่างนะครับของน้องที่เขาแอดมิชชั่นได้ที่1ของประเทศปี58น้องปรางเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆสำหรับการจดเลคเชอร์นะครับของตัวเองด้วยลายมือมีการวาดรูปแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยตัวเองเขาไม่มีชีทไม่มีใครพิมพ์ให้เขาถูกต้องชีทมันอ้วนนะคะน้องมันอย่าไปเพิ่มมากเลยนี่กินเยอะใช่ไหมเราเนี่ยคนละชีทนะคะอันนั้นทอร์ทหาเวลาเห็นของเขาดูน่าชื่นชมมากๆและรู้สึกว่าอยากจะอ่านของเขาน้องๆก็สามารถทำเองได้นี่ค่ะใช่ไหมถ้าตั้งใจนะคะก็มีเป็นของตัวเองเป็นรูปแบบของตัวเองอ่านง่ายด้วยง่ายได้ค่ะสุดยอดเลยนะคะอ่ะนี่ก็คือความเข้าใจปรับความเข้าใจกันนะคะขอบคุณที่น้องถามเข้ามาด้วยในฐานะไม่พี่ไม่ได้ตอบในฐานะของแค่เป็นวิทยากรในรายการแต่ในฐานะที่พวกเราร่วมกันสร้างสรรค์รายการนี้ทีมงานตอบมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเลือกรูปแบบนี้ค่ะให้เหมือนกับที่โรงเรียนสอนกับน้องๆเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งโรงเรียนที่เราตั้งใจที่จะมอบทั้งความรู้และก็ความสนุกสนานให้กับน้องๆ นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทมากค่ะขอบคุณค่ะและกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทาง Mcot Family ค่ะรับรองว่ายังมีสาระดีๆรอน้องๆอยู่เพียบเลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันครับชีวิตเราจงติดกับความคุ้นตาประตูกับชีวิตเปิดทิ้งเอาไว้เปิดประตูกันดีกว่าเปิดประตูฉันได้เปิดชีวิตมีแต่สิ่งดีๆที่มากกว่าเรียกว่าเป็นความมุ่งมิ่งจะเรียกว่ารุ่งฟริ้งก็ไม่ผิดเป็นรายการดีนาตีสนิทเป็นรายการที่สไตล์มีความคิดถ้าได้ดูกันแล้วต้องแอบติด